สวัสดีครับงั้นเราไปหน้าติวเลยนะครับวันนี้ภาคขอนะครับวิชาการศึกษานะครับท่านที่มีไฟล์หนังสือเล่มนี้นะครับเล่มสีเขียวนี่นะฮะเนื้อหาวิชาการศึกษานะครับจัดเป็นข้อสอบในนะครับภาคขอนะครับความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่คนเป็นครูจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการศึกษาตามปกติคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบวิชานี้เนาะเนื่องจากเนื้อหาวิชาที่ต้องจำหลักการนะครับต้องจำหลักการนะครับแล้วก็แนวคิดทฤษฎีต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากได้ศึกษาทำความเข้าใจอย่างดีแล้วนะครับวิชานี้นับว่าเป็นวิชาที่ไม่ยากเกินไปนะครับเพราะว่าขอบข่ายเนื้อหาเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือนะหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับผมได้สรุปย่อสรุปประเด็นที่สำคัญแล้วก็ที่น่าจะออกข้อสอบไว้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่มีน้ำเอาแต่เนื้อๆนะครับเอาแต่เนื้อๆนะครับเพราะนั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรนะครับประเด็นที่สองที่ท่านต้องรู้นะครับก็คือหลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับประเด็นที่สามจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวนะฮะประเด็นที่สี่คือการพัฒนาผู้เรียนนะครับประเด็นที่5การบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับประเด็นที่6การวิจัยทางการศึกษานะครับประเด็นที่7สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับประเด็นที่8การวัดและประเมินผลทางการศึกษานี่คือทั้ง8ประเด็นนะครับทั้ง8ประเด็นที่ในภาคขอท่านต้องได้ทำข้อสอบนะครับต้องทำความเข้าใจในเนื้อหาทั้ง8ประเภท8ประเด็นนี้นะครับตอนนี้เรามาเริ่มที่การพัฒนาหลักสูตรนะครับการพัฒนาหลักสูตรนะฮะแน่นอนครับการพัฒนาหลักสูตรนั้นเราต้องมาดูที่ความหมายก่อนนะครับเวลาเขาจะออกข้อสอบเขาก็ต้องออกจากเริ่มจากความหมายความหมายของหลักสูตรนะครับหลักสูตรคือมวลประสบการณ์ใช่ไหมฮะแผนงานหรือว่าโครงการที่จัดให้แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องการทั้งหลายที่จัดให้กับผู้เรียนทั้งภายในแล้วก็ภายนอกห้องเรียนนะครับโดยแบ่งเป็น2ประเภทใช่ไหมฮะโดยแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเป็น2ประเภทประเภทที่1เขาเรียกว่าหลักสูตรที่ไม่เป็นที่เป็นทางการทุกทีนะครับอันที่1คือหลักสูตรที่เป็นทางการมีรูปแบบชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในรูปของเอกสารนะครับอยู่ในรูปของเอกสารอยู่ในรูปของเปเปอร์นะครับอันที่2คือหลักสูตรที่ไม่เป็นทางการหรือเขาเรียกว่าหลักสูตรแฝงเพราะนั้นหลักสูตรก็จะมีอยู่แค่2ประเภทนี้นะครับเวลาเขาถามก็ตอบให้ถูกนะครับทางการกับไม่ทางการทางการก็เป็นเอกสารไม่เป็นทางการก็อย่างนี้ก็คือหลักสูตรแฝงนะฮะต่อไปครับองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับแนวคิดของคือนะครับพูดถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้4ส่วนนะครับไว้4ส่วนได้แก่อันที่1คือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนะครับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหลักสูตรนี้หลักสูตรเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเห็นไหมครับในหลักสูตรแกนกลางอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางนี้เพื่ออะไรเพื่อต้องการให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์อยู่ร่วมกันอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับมีความรู้อย่างเงี้ยนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ต้องการให้คนไทยเป็นอย่างไรนะครับอันที่2คือเนื้อหาสาระนะครับเนื้อหาสาระนั้นนะครับก็ต้องอยู่ในองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับว่ามีเนื้อหาสาระอย่างไรนะครับอันที่3คือประสบการเรียนประสบการณ์การเรียนนะครับประสบการณ์การเรียนอันที่4คือการประเมินผลนะครับแน่นอนครับต้องมีการประเมินผลนะครับหลักสูตรทุกหลักสูตรต้องมีการประเมินผลนะครับทีนี้เรามาดูแนวคิดของทาบ้านะครับทาบ้า1962เนี่ยนะครับได้พูดถึงองค์ประกอบหลักสูตรไว้4ส่วนนะครับได้แก่ของทาบ้านะครับทาบ้าอันที่1คือจุดมุ่งหมายที่2คือเนื้อหาสาระอันที่3กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนนะครับอันที่4การประเมินผลจุดมุ่งหมายเนื้อหาสาระกิจกรรมรูปแบบแล้วก็การประเมินผลนะฮะนี่คือของทาบ้านะครับต่อไปครับเรามาดูเพราะนั้นหลักสูตรนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เป
ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระประกอบไปด้วยกิจกรรมกระบวนการการจัดการเรียนรู้นะครับหรือที่เราเรียกว่า process นะครับ process แล้วก็การประเมินผลนะฮะส่วนประกอบของหรือองค์ประกอบนะองค์ประกอบของหลักสูตรโอเคครับทีนี้เราสรุปได้ว่าองค์ประกอบของหลักสูตรนั้นนะครับการจากองค์ประกอบของหลักสูตรที่กำหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์นับว่ามีความสำคัญที่สุดที่ครูต้องสอนให้บรรลุนะครับให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์นะครับบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรนะครับเป็นครูก็ต้องรู้จักการพัฒนาหลักสูตรนะครับก็คือหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วนะที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นนะเพราะทุกๆปีนะครับเราต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรของเราก็เรียกว่าหลักสูตรสถานศึกษาเนี่ยนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็หรือว่าจะสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับความต้องการและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็สนองต่อความต้องการของผู้เรียนนะครับสนองต่อความต้องการของผู้เรียนนะครับการพัฒนาหลักสูตรนั้นจะแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทที่1ก็คือการพัฒนาหลักสูตรระดับชาตินะครับระดับชาติประเภทที่2คือการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นก็หมายถึงระดับเขตพื้นที่การศึกษานะครับอันที่3คือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอันที่4คือการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนระดับชั้นเรียนถ้าถามว่าครูนั้นนะครับพัฒนาหลักสูตรที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือระดับชั้นเรียนถูกต้องไหมฮะคือระดับชั้นเรียนสำคัญที่สุดหรือเน้นที่สุดก็คือระดับชั้นเรียนขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรนะครับตามแนวคิดของทาบ้าตัวขั้นตอนตัวนี้แหละครับที่เราต้องดูนะครับเราต้องจำนะครับขั้นตอนเนี่ยนะครับของทาบ้าเนี่ยกำหนดการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรไว้7ขั้นตอนนะครับ7ขั้นตอนมีอะไรบ้างครับขั้นที่1นะครับขั้นที่1นะหรือเลเวล1นะขั้นที่1นะครับอันดับแรกเลยคือการสำรวจความต้องการครับการสำรวจความต้องการเพราะนั้นครูเนี่ยคือหรือว่าผู้ร่างหลักสูตรเนี่ยนะครับครูหรือว่าผู้ร่างหลักสูตรเนี่ยต้องเริ่มกระบวนการด้วยการสำรวจความต้องการของนักเรียนนะที่หลักสูตรได้วางแผนไว้เพราะนั้นประเด็นสำคัญคือครูก็ต้องรู้จักนะครับรู้จักนักเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนเนี่ยเป็นรายบุคคลนะเป็นรายบุคคลเพราะว่าเราจะได้สำรวจความต้องการนะครับของนักเรียนด้วยนะครับอันนี้ขั้นที่2คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนะครับการกำหนดจุดมุ่งหมายก็หลังจากที่ครูได้ระบุความต้องการของนักเรียนแล้วครูก็ต้องกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุผลนะครับให้บรรลุผลสำเร็จขั้นที่3คือการเลือกเนื้อหานะครับการเลือกเนื้อหาหรือว่า selection of content นะครับ content ก็คือตัวเนี้ยนะครับตัวเนื้อหาเนี่ยสำคัญการเลือกเนื้อหาคือจุดมุ่งหมายที่เลือกไว้หรือที่สร้างขึ้นเป็นตัวชี้แนวทางในการเลือกรายวิชาหรือเนื้อหาของหลักสูตรนะครับซึ่งเลือกเนื้อหาที่มีความเที่ยงตรงและนะและสำคัญด้วยนะครับเพราะนั้นการเลือกเนื้อหาที่ดีที่สุดต้องเลือกเนื้อหาที่เที่ยงตรงนะครับที่เที่ยงตรง12 นาฬิกานะครับเที่ยงตรง ผมก็พูดให้เป็นให้จำได้นะเนื้อหาต้องเที่ยงตรงนะครับ12 นาฬิกาเนาะนะครับต่อไปครับขั้นที่4การจัดเนื้อหานะครับ organization of content นะครับเมื่อครูเลือกเนื้อหาได้แล้วนะก็ต้องจัดเนื้อหาโดยเรียงระดับขั้นตอนให้ถูกต้องคำนึงถึงวุฒิภาวะของนักเรียนด้วยนะครับว่านักเรียนวุฒิภาวะสมเหตุสมผลไหมตรงไหมนะครับแล้วก็ผลสำลิดทางการเรียนเนี่ยแล้วก็ความสนใจของผู้เรียนด้วยนะครับทั้งวุฒิภาวะผลสำลิดแล้วก็ความสนใจนะครับอันที่1วุฒิภาวะอันที่2คือผลสำลิดอันที่3คือความสนใจเพราะนั้นการจัดเนื้อหานะการจัดเนื้อหาเนี่ยต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องการเรียงการจัดเนื้อหาต้องคำนึงถึงสิ่งใดคำนึงถึงวุฒิภาวะคำนึงถึงผลสำลิดทางการเรียนนะครับอันที่3คือคำนึงถึงความสนใจของผู้เรียนโอเคนะครับต่อไปขั้นที่5ครับการเลือกประสบการณ์การเรียนนะ selection of learning experience นะครับเมื่อได้เนื้อหาแล้วครูก็คัดเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนนะก็คัดเลือกเนื้อหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนนะครับโอเคครับมาดูขั้นที่6นะครับการจัดประสบการณ์การเรียนนะครับ organization of learning experience นะครับกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยควรได้รับการจัดเรียงระดับเช่นเดียวกับเนื้อหา
แต่ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนสอนเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้เรียนด้วยนะฮะมาดูขั้นสุดท้ายครับของทาบ้านะขั้นที่7เขาเรียกว่าการนะครับการประเมินผลและวิธีการประเมินผลนะครับการประเมินผลและวิธีการประเมินผลนะครับevaluation and mean of evaluation นะครับต้องประเมินว่าจุดมุ่งหมายใดบรรลุผลสำเร็จหรือเขาเรียกว่าถ้าพูดตามตรงๆก็คือตัวชี้วัดตัวชี้วัดเสร็จก็ครบทุกตัวชี้วัดก็จะเป็นมาตรฐานใช่ไหมครับเป็นมาตรฐานเสร็จก็จะเป็นสาระโอเคครับของทาบ้านะฮะอันนี้ต่อไปครับอันนี้ออกแน่นอนนะครับ 100% ก็คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ2551ครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551เป็นหลักสูตรที่อิงมาตรฐานนะอันนี้เราต้องจำนะเราต้องรู้นะครับหลักสูตรภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า curriculum ใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็อิงมาตรฐานคือ standard based นะครับ curriculum เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องจำเลยก็คือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางอะไรก็ตามที่เป็นวิสัยทัศน์ให้จำแล้วจำเนี่ยก็ต้องจำทุกตัวอักษรนะครับเพื่อความแม่นนะครับเพื่อความชัวร์เพราะนั้นวิสัยทัศน์ก็ให้จำวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551เนี่ยเขาว่ายังไงเขาบอกว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ใช่ไหมฮะที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายนะครับความรู้นะครับความรู้คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้ครับและมีทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคตินะครับ attitude นะครับเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตนะครับการศึกษาตลอดชีวิต long life education นะครับโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพนะครับทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้เต็มตามศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือการเรียนรู้ต่อเนื่องเป็นทฤษฎีของจอห์นดิวอี้นะครับจอห์นดิวอี้หรือว่าจีดิวออนผมก็พูดไปงั้นแหละจอห์นดิวอี้นะครับโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูเพราะนั้นผมบอกแล้วนะวิสัยทัศน์ก็ต้องไปจำนิดหนึ่งนะครับเขียนติดฝาบ้านไว้ก็ได้ครับหลักการครับแน่นอนครับหลักการต้องออกแน่นอนเพราะหลักการเป็นตัวสำคัญนะครับหลักการของหลักสูตรแกนกลางเขาว่ายังไงครับหลักการเขาบอกว่ามีอยู่ด้วยกัน6ข้อนะครับมีอยู่ด้วยกัน6ข้ออันแรกเลยก็คือเป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดมุ่งหมายนะมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้นะทักษะเจตคตินะครับความรู้นี่ก็คือ knowledge เนี่ยตัว K ทักษะคือ process ใช่ไหมฮะตัว P process เจตคติก็ตัว A KPA นะครับและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากลอันนี้คืออันแรกคือต้องมีความเป็นเอกภาพของชาตินะครับอันที่2เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพนะครับอันที่3เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นเห็นมั้ยฮะอันที่4นะครับเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นครับยืดหยุ่นทั้งทางด้านสาระการเรียนรู้เวลาและการจัดการเรียนรู้นะครับอันที่5เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและอันที่6เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเทียบโอนได้เทียบโอนผลการเรียนรู้เนี่ยและประสบการณ์ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราจะท่องสูตรการจำก็เอกคือมีเอกภาพของชาตินะครับเป็นเอกภาพเป็นเอกภาพเดียวกันชนนะครับเป็นการศึกษาเพื่อปวงชนเพื่อประชาชนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันนะครับจายก็คือมีการกระจายอำนาจมีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานะครับเอกชนจายยืดนะเพราะนั้นต้องมีการยืดหยุ่นทั้งสาระการเรียนรู้เวลาและการจัดการเรียนรู้นะครับเน้นครับเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ทุกระบบ
ในนอกอัดนะครับในนอกอัดนะครับโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นก็สูตรจำก็เอกชนใจยืดเน้นทุกระบบต่อไปครับสิ่งที่เราต้องรู้คือจุดมุ่งหมายครับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางนะครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีครับเป็นคนดีก่อนนะแล้วก็มีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพถ้าถามว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนะครับข้อใดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางข้อใดสำคัญที่สุดนะข้อใดที่ต้องการให้บรรลุมากที่สุด 1. ทำให้เด็กเป็นคนดีอันที่2ทำให้เด็กเก่งอันที่3กอไก่ทำให้เด็กดีขอไข่ทำให้เด็กเก่งขอควายทำให้เด็กมีความสุขท่านจะตอบข้อไหนครับวิธีการตอบที่ถูกต้องคือต้องทำให้เด็กมีความสุขครับดีที่สุดถูกต้องที่สุดเพราะถ้ามันสุขแล้วมันก็จะได้ทั้งดีและเก่งนะครับแต่ถ้าเก่งแล้วไม่มีความสุขก็ไม่รู้จะเก่งไปทำไมดีแล้วเป็นคนดีแต่ไม่มีความสุขยอมรับเป็นคนดีนะครับแต่ไปเจอคนไม่ดีแล้วก็ยอมรับไม่ได้นะอยู่ในสังคมยากเพราะเราเป็นคนดีเจอคนไม่ดีทำก็รู้สึกไม่มีความสุขแต่ตัวเองดีนะมันก็ไม่ได้เพราะนั้นก็อยู่ที่มีความสุขนะครับอยู่ที่มีความสุขก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้จุดมุ่งหมายเนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน5ประการมี5ประการครับประการแรกก็คือมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์นะครับเห็นคุณค่าของตนเองนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือนะครับยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันที่2มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตอันที่3ครับมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยมีการรักการออกกำลังกายนะครับอันที่4มีความรักชาติมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอันที่5มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะครับถ้าถามว่าทั้ง5อันนี้อันไหนดีอันไหนเก่งอันไหนมีความสุขนะครับมีคุณธรรมอันนี้คือดีเป็นคนดีนะครับดีละมีความรู้คือเก่งส่วนมีสุขภาพกายรักชาติแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามีความสุขนะครับก็ดีเก่งสุขก็อยู่ในวนอยู่นี้นะครับเพราะนั้นสูตรการจำก็มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมนำความรู้สู่สุขภาพใจรักชาติอย่าพลาดอนุรักษ์อันนี้คือจุดมุ่งหมายต่อไปครับเรามาดูสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนครับอันนี้ก็สำคัญนะฮะสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีอยู่ด้วยกัน5ประการครับ5ประการอันแรกคือข้อ1นะฮะความสามารถในการสื่อสารนะเป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆการเลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องนะครับตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบนะผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคมถ้ามีช้อยถามว่าสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนข้อใดสำคัญที่สุดถ้าในช้อยนั้นมีทั้งการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีเนี่ยสำคัญที่สุดคือตัวนี้ครับการสื่อสารต้องมาก่อนเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าให้เด็กป.1นะครับถึงป.3เนี่ยนะอ่านออกเขียนได้ก่อนนะครับการสื่อสารใช่ครับการสื่อสารสำคัญที่สุดนะครับเก่งมากครับท่านดีมนะฮะอันที่2ครับความสามารถในการคิดครับความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์นะฮะการคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับการคิดที่เป็นระบบเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
เพราะนั้นเมื่อสื่อสารเสร็จนะครับป .1 ป .2 ป .3 นะครับป .4 ป .5 ป .6 ป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยอ่านคล่องเขียนคล่องใช่มั้ยเมื่อเขาสื่อสารเก่งเริ่มสื่อสารเก่งแล้วเขาก็ต้องมาอาศัยการวิเคราะห์การคิดนะมาสู่การคิดการวิเคราะห์การสังเคราะห์การคิดแยกแยะอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีไม่ดีอันไหนเป็นสิ่งควรทำไม่ควรทำอันไหนเป็นความรู้อันไหนไม่เป็นความรู้อันไหนน่าจะดีต่อไม่ดีต่อตัวเองอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องมาใช้วิธีการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับเมื่อคิดเป็นก็ต้องมาสู่อันที่3คือการแก้ปัญหาอ้าวเมื่อคิดเสร็จอ้าวเกิดปัญหาขึ้นมาทำยังไงนะครับเพราะนั้นความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคือเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้องนะเหมาะสมบนพื้นฐานหลักความหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศนะครับข้อมูลสารสนเทศนะเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคมนะครับแสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานะแล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นก็มาสู่กระบวนการแก้ปัญหานะครับอันที่4ครับเมื่อแก้ปัญหาเป็นแล้วนะครับแก้ปัญหาเป็นแล้วก็มาสู่การใช้ทักษะชีวิตนะครับการใช้ทักษะชีวิตก็เป็นความสามารถนะครับในการนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินการในชีวิตประจำวันใช่ไหมฮะแล้วก็เรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทำงานการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนะการจัดการปัญหาความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมนะการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นนะครับก็การใช้ทักษะชีวิตก็จะสู่กระบวนการ learning by doing นะครับ learning by doing นะครับเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับต่อไปครับทักษะสมรรถนะที่5ความสามารถนะครับในการใช้เทคโนโลยีนะครับเป็นความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการในใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและสังคมทั้งด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานและการแก้ปัญหาสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรมนะเพราะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าท่านจะท่องนะท่านก็ท่องสมรรถนะก็แล้วจะท่องใช่ไหมฮะก็จะท่องว่าสื่อนะท่านจะท่องค่ายไหนสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็จะท่องสื่อคิดแก้ทักเทคก็แล้วแต่นะครับสื่อคิดแก้ทักเทคท่านจะท่องแบบไหนก็ให้มันได้แล้วกันนะครับท่านจะท่องแบบสูตรที่ท่านคิดเองหรือท่องสูตรผมหรือจะท่องสูตรติวเตอร์อื่นก็แล้วแต่ความเอาที่สบายใจนะครับแต่ขอให้มันได้แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ถามมาอะไรสำคัญที่สุดก็ข้อแรกนะครับการสื่อสารตัวนี้เรามาดูคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณลักษณะพึงประสงค์เนี่ยต้องมีในทุกรายวิชานะครับคุณลักษณะพึงประสงค์เนี่ยนะครับคุณลักษณะพึงประสงค์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้นะครับสวัสดีครับท่านกรุณรัตน์เชิญครับอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกตอนนี้คุณลักษณะพึงประสงค์มีอยู่ด้วยกัน8ประการถูกไหมครับคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะตรงนี้ถ้าเขาจะออกก็ออกแบบอะไรล่ะแบบแจกแต้มก็ได้หมายความว่าออกแบบง่ายๆนี่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้เราหลงประเด็นเช่นข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นคำว่าพอเพียงก็จะกลายเป็นคำว่าเพียงพออย่างนี้ก็ผิดถูกต้องไหมครับเพราะมันเป็นกฎหมายมันเป็นพรบมันเป็นวิชามันเป็นเนื้อหาวิชาเพราะนั้นคำว่าเพียงพอก็ผิดมันต้องพอเพียงนะครับรักความเป็นไทยในช้อยดันมีคำว่ารักษาอย่างเงี้ยรักความเป็นไทยอย่างนี้ก็ผิดนะครับเพื่อช้อยก็ออกมาอย่างนี้เพราะนั้นไม่มีสะนะครับไม่มีรักสะมีรักเลยนะครับรักเนี่ยรักฉันรักเธอเนี่ยครับรักความเป็นไทยนะครับจิตสาธารณะนะครับแต่ช้อยออกมาเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยก็ผิดนะครับรักซื่อนับใฝ่เพียงงานรักจิตเยี่ยมครับท่านดีมา
จะท่องเหมือนท่านดีไม่ได้นะรักซื่อนับใฝ่เพียงงานรักจิตได้ครับแล้วแต่จะท่องเนาะนะครับเอาตามที่สะดวกเลยนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นหลักสูตรแกนกลางนี้นะครับหน่วยการเรียนรู้เป็นหัวใจนะครับหัวใจของหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้นะครับเป็นหัวใจของหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางก็อิงมาตรฐานนะครับอิงมาตรฐานต่อไปครับเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้นะครับมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้คือการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลครับต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองครับนะครับแล้วก็พหุปัญญานะครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ใน8กลุ่มสาระตอนนี้ยังเป็น8กลุ่มสาระอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะถ้าเราสอบก็ยังอยู่ใน8กลุ่มสาระนี้อยู่นะครับ8กลุ่มสาระนั้นว่าด้วยกลุ่มสาระอะไรบ้างอันที่1ภาษาไทยอันที่2คณิตศาสตร์อันที่3วิทยาศาสตร์อันที่4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอันที่5สุขศึกษาและพละศึกษาอันที่6ศิลปะอันที่7การงานอาชีพและเทคโนโลยีอันที่8ภาษาต่างประเทศท่านครับถ้าจะออกแบบแจกแต้มออกแบบเหมือนกับว่าท่านรู้แล้วแต่บางทีไอ้รู้แล้วเนี่ยเราก็ผ่านเลยไปอาจจะคิดว่าเออมันก็ง่ายๆแค่8หลักสูตรไม่เห็นต้องไปอะไรมากมายนะครับแต่ท่านครับบางทีโจทย์มาออกมาว่าข้อใดไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเงี้ยเนี่ยผมสมมุตินะปรากฏออกมากอไก่ภาษาไทยภาษาไทยถูกมั้ยฮะถูกใช่มั้ยฮะขอไข่คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ถูกข้อควายสังคมสังคมงองูศิลปะอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าข้อใดไม่ใช่กลุ่มสาระก็คือสังคมถูกต้องไหมครับเพราะสังคมนั้นมีสร้อยสังคมเขามีสร้อยคือมีนามสกุลคือสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอันนี้คือชื่อเต็มเขาชื่อกลุ่มสาระเต็มเขาก็ต้องเอาให้เต็มนะครับบางทีท่านงงอ้าวภาษาไทยก็ใช่คณิตศาสตร์ก็ใช่สังคมก็ใช่ศิลปะก็ใช่ตกลงข้อไหนแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสังคมสังคมไม่เอาสังคมมาเอาสุขศึกษาสุขศึกษาเขาก็มีนามสกุลออกไปอีกคือและพละศึกษาเห็นไหมครับพละศึกษาหรือจะเอาภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับที่ถูกคือภาษาต่างประเทศนะครับภาษาต่างประเทศมาตรฐานการเรียนรู้นะครับเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ปฏิบัติได้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้เรียนต้องพึงรู้พึงปฏิบัติได้นะครับก็คือมีอะไรครับมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อไปครับตัวชี้วัดตัวชี้วัดคือตัวที่ย่อยที่สุดลงมาเล็กที่สุดแล้วนะครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นตัวชี้วัดแล้วก็ไปมาตรฐานการเรียนรู้แล้วก็มาตัวชี้วัดตัวชี้วัดคือตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้พึงปฏิบัติได้รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ระดับชั้นนะครับตัวชี้วัดเนี่ยระบุสิ่งที่นักเรียนต้องพึงรู้พึงปฏิบัติได้นะครับซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้นะมีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมนะต้องเป็นรูปธรรมด้วยนะนำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหานะครับจัดทำหน่วยการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนนะฮะตอนนี้ตัวชี้วัดเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2ตัวชี้วัดตัวชี้วัดชั้นปีกับตัวชี้วัดช่วงชั้นตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับภาคบังคับก็คือป.1ถึงม3โอเคอันที่2คือตัวชี้วัดช่วงชั้นตัวชี้วัดช่วงชั้นก็เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นม.ปลายนะก็คือม.4ถึงม.6นะครับอันนี้เราเข้าใจแล้วเนาะนะครับต่อไปครับรหัสก็ออกเคยออกข้อสอบนะครับเรามาดูครับวิธีการคิดง่ายๆนะครับมันก็จะไล่จากใหญ่ไปหาเล็กนะรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะใหญ่ลงไปหาเล็กนะครับอันดับแรกเลยคือใหญ่ก็คือตัวกลุ่มสาระก่อนกลุ่มสาระก่อนใช่ไหมฮะกลุ่มสาระนี่ใหญ่สุดใช่ไหมฮะกลุ่มสาระมี8กลุ่มสาระถูกต้องไหมครับ8กลุ่มสาระกลุ่มสาระอะไรล่ะวอลแวนก็กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ส่วน
1.1 ก็คือสาระที่1เพราะว่าอย่างวิทยาศาสตร์นี่มีกี่สาระล่ะครับภาษาไทยมีกี่สาระคณิตศาสตร์มีกี่สาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรมมีกี่สาระอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแยกย่อยออกไปอันนี้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สาระที่1พอมาสาระแล้วก็มามาตรฐานใช่มั้ยฮะมามาตรฐานมาตรฐานข้อที่1นะครับพอมามาตรฐานแล้วก็ต้องมาตัวชี้วัดชั้นประถมปีที่1ตัวชี้วัดข้อที่2นะครับข้อที่2แค่นั้นเองนะครับก็จากใหญ่มาเล็กใหญ่สุดก็กลุ่มสาระกลุ่มก็มาสาระสาระก็มามาตรฐานมาตรฐานก็มาตัวชี้วัดต่อไปครับเรามาดูพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับหมายถึงมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมเสริมสร้างให้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยปลูกฝังสร้างจิตสำนึกของความของการทำประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตัวเองได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับแบ่งออกเป็น3ลักษณะ3ลักษณะนะครับ3ลักษณะอันที่1คือแนะแนวนะครับแนะแนวอันที่2คือนักเรียนนะกิจกรรมนักเรียนอันที่3คือเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ถูกต้องมั้ยครับแนะแนวนักเรียนสังคมด่วนแรกครับถ้าคำถามถามว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้รักสิ่งแวดล้อมสามารถคิดตัดสินใจคิดแก้ปัญหานะฮะคิดแก้ปัญหากำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนอาชีพและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมหมายถึงกิจกรรมใดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหมายถึงกิจกรรมแนแนวก็หมายถึงกิจกรรมแนแนวนะครับถ้าในช้อยถามว่าผู้เรียนรู้จักตนเองรู้จักสิ่งแวดล้อมคิดตัดสินใจแก้ปัญหากำหนดเป้าหมายอย่างเงี้ยตอบเลยกิจกรรมแนแนวนะครับแล้วก็ยังช่วยให้ครูเนี่ยรู้จักเข้าใจผู้เรียนนะครับทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองได้ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนนะครับเป็นกิจกรรมแนแนวนะฮะต่อไปครับกิจกรรมนักเรียนอันที่2นะครับกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียนนั้นถ้าเขาถามว่ากิจกรรมที่มุ่งพัฒนาระเบียบวินัยผู้นำผู้ตามอย่างเงี้ยผู้นำผู้ตามอย่างเงี้ยมีความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันนะครับรู้จักแก้ปัญหาตัดสินใจที่เหมาะสมมีเหตุผลช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรสมานฉันท์แล้วก็จัดโดยสอดคล้องกับความสามารถความถนัดความสนใจของผู้เรียนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตนเองในได้ด้วยตนเองในทุกขั้นตอนนะครับมีการเช่นการศึกษาวิเคราะห์วางแผนปฏิบัติตามแผนประเมินปรับปรุงการทำงานเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนแล้วก็บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นอันนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงกิจกรรมนักเรียนก็กาไปได้เลยนะครับหรือระบายวงกลมด้วยดินสอ 2B ได้เลยว่ากิจกรรมนักเรียนเพราะนั้นกิจกรรมนักเรียนก็เป็นผู้นำผู้ตามรู้จักระเบียบวินัยพวกนี้นะครับรู้จักแก้ปัญหาเนี่ยนะฮะต่อไปครับกิจกรรมนักเรียนยังแยกออกเป็น2นะเป็น2ประเด็นนะครับคือกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์นะครับชุดสีฟ้านะครับผู้บำเพ็ญประโยชน์บางทีเนี่ยช้อยหรือโจทย์เนี่ยโจทย์ทีนะหรือโจทย์เนี่ยอาจจะถามเรื่องผู้บำเพ็ญประโยชน์เพราะผู้บำเพ็ญประโยชน์เนี่ยมันก้ำกึ่งกับกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์นะครับเพราะนั้นผู้บำเพ็ญประโยชน์เนี่ยอยู่ในกิจกรรมนักเรียนนะครับแล้วก็นักศึกษาวิชาทหารนะครับคือรอดอนะฮะแล้วก็กิจกรรมชุมนุมชมรมนะก็อยู่ในกิจกรรมนักเรียนนะครับที่3ครับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นะครับก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนท้องถิ่นตามความสนใจนะครับตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงความรับผิดชอบความดีงามความเสียสละต่อสังคมและก็จิตสาธารณะนะครับเพราะนั้นสูตรการจำก็คือกิจกรรมแนแนวคิดแก้ปัญหากิจกรรมนักเรียนรู้จักแก้ปัญหาถ้าในช้อยรู้จักแก้ปัญหาตอบกิจกรรมนักเรียนถ้าในช้อยในโจทย์ถามเรื่องคิดแก้ปัญหาอันนี้เนี่ยแนวตอบให้ตรงนะรู้จักแก้ปัญหานักเรียนคิดแก้ปัญหาแนวโอเคครับยังไหวกันอยู่นะต่อไปครับเรามาดูระดับการศึกษานะครับระดับการศึกษามีอยู่ด้วยกัน3ระดับครับมีอยู่ด้วยกัน3ระดับก็คือประถมม.ต้น ม
มปลายใช่ไหมฮะมต้นประถมมต้นมปลายเรามาดูครับระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาระดับประถมศึกษานั้นเขามุ่งเน้นนะเวลาโจทย์ออกก็คือมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานทางด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณทักษะการคิดพื้นฐานการติดต่อสื่อสารกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมพื้นฐานความเป็นมนุษย์พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์แล้วก็สมดุลทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและวัฒนธรรมโดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพราะนั้นถ้ามีในโจทย์ถามการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์หรือมีคำว่าการคิดพื้นฐานอย่างเงี้ยทักษะพื้นฐานอย่างเงี้ยให้ตอบเลยว่าเป็นระดับประถมศึกษานะครับประถมศึกษาก็ป.1 ถึงป.6 นะครับประถมนะฮะโอเคครับอันที่2ระดับมัธยมศึกษาก็ม.1 ถึงม.3 เนาะก็มุ่งเน้นเรื่องสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตนมีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์การคิดแก้ปัญหามีทักษะในการดำเนินชีวิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสมดุลทางด้านความรู้ความคิดความดีงามความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อเพราะนั้นถ้ามีในโจทย์ถามว่าสำรวจความถนัดความสนใจของตนเองก็ตอบไปเลยว่ามอต้นอันที่3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับก็คือม4ถึงม6นะครับเน้นการเพิ่มพูนความรู้นะครับเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านตอบสนองความสามารถความถนัดความสนใจของผู้เรียนนะครับแต่ละคนนะครับทั้งด้านวิชาการและก็วิชาชีพนะมีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพนะครับมุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตนสามารถเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆได้เพราะนั้นถ้ามีคำว่าเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านทักษะเฉพาะด้านเป็นม.ปลายอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นอยู่ระดับไหนก็อยู่ในระดับการศึกษาระดับม.ต้นนะครับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับโอเคนะครับต่อไปครับการจัดเวลาเรียนครับการจัดเวลาเรียนโทษทีนะฮะการจัดเวลาเรียนนั้นเรามาดูแรกครับระดับชั้นประถมศึกษานะประถมศึกษาก็ป.1 ถึงป.6 ก็ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปีโดยเวลาเรียนวันละไม่เกิน5ชั่วโมงแค่นั้นนะครับจำแค่นี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะม.ต้นนะม.1 ถึงม.3ก็ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาคนะครับเวลาเรียนวันละไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับคิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิตนะนกหน่วยกิตใช้เกณฑ์40ชั่วโมงนะครับ40ชั่วโมงต่อภาคเรียนต่อภาคเรียนนะครับต่อไปครับมีค่าน้ำหนักเท่ากับ1หน่วยกิตระดับอันที่3คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับม4ถึงม6ก็จัดการจัดเวลาเรียนเนี่ยให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาคเวลาเรียนก็วันละไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็คิดค่าน้ำหนักคิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิตนะครับใช้เกณฑ์40ชั่วโมงนะต่อภาคเรียนนะครับก็คือ40ชั่วโมง40ชั่วโมงก็คือ1หน่วยกิตเรามาดูโครงสร้างตัวนี้ครับโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางนะครับในหลายๆสำนักนะครับในหลายๆสำนักก็ต้องลงโครงสร้างนี้ในหนังสือที่ท่านซื้อในหลายๆสำนักถามว่าไอ้โครงสร้างตัวนี้ท่านจะไปจำตรงไหนท่านไม่ต้องไปจำไปอ่านทั้งหมดหรอกครับไม่จำทั้งหมดหรอกจำแค่ว่ารายวิชากิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับของชั้นประถมศึกษาป.1 ถึงป.6 เนี่ยปีละไม่เกิน40ชั่วโมงจำตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นม.ต้นปีละไม่เกิน200ชั่วโมงถ้าเป็นม.ปลายไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมงอย่างเงี้ยรวมเวลาเรียนทั้งหมดของประถมไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อปีส่วนม.ต้นก็ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปีแต่ม.ปลายพิเศษหน่อยคือรวม3ปีเลยนะม.4 ม.5 ม.6ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงจบแค่นั้นนะครับจำแค่นี้โอเคครับ
ต่อไปครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประถมป.1ถึงม.3ปีละ100นะครับ120ชั่วโมงส่วนม.ปลาย ม.4ถึงม.6จำนวน360ชั่วโมงนะครับส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นะครับป.1ถึงป.6เนี่ยรวม6ปีนะครับรวม6ปี60ชั่วโมงมัธยมต้นอันนี้แก้ไขนะครับ3ปีโทษที3ปีนะครับอันนี้ก็3ปีนะครับม.ต้นม.1ถึงม.3รวม3ปี45ชั่วโมงม.ปลายม.4ถึงม.6 3ปีเหมือนกัน60ชั่วโมงเพราะนั้นก็จะได้สูตร60 45 60นะครับประถมต้นปลายนะประถมต้นปลาย40 45 60นะฮะโอเคครับตอนนี้การจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติใช่ไหมฮะหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะความสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเนี่ยเป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะนั้นหลักสูตรเนี่ยก็จะมีมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะสำคัญคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายถ้าเขาถามว่าเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนข้อใดไม่ใช่หรือข้อใดใช่ถ้าข้อใดไม่ใช่เขาก็จะเอาตัวหลอกมาข้อใดใช่ก็คือมาตรฐานการเรียนรู้นี่ใช่สมรรถนะสำคัญเนี่ยใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์นี่ใช่ก็จะหาตัวหลอกมา1ตัวตึ๊ดๆๆนี้นะครับเป้าหมายนะในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตรผู้สอนสามารถคัดสรรกระบวนการเรียนรู้จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้เนี่ยผ่านสาระที่กำหนดไว้ใน8กลุ่มสาระรวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆอันเป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนะครับหลักการจัดการเรียนรู้วันนี้ก็คงจะไว้เท่านี้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ